วันนี้มาเก็บผลไม้ครับได้ฝรั่งของพี่สาวมณินแล้วก็ข้างหน้าผมนี้เป็นชมพู่ของผมครับชมพู่ตะเพียนจันทร์แต่มันผลเล็กครับเพราะว่ามันเป็นท้องแรกเนาะตอนแรกก็จะห่อตอนนี้ไม่ห่อละสีกำลังนี่เลยสวยเลยมันมีหลายพวงนะครับพวงนี้พวงที่สองเนาะพวงแรกกินไปหมดแล้วอันนี้พวงที่สองผมจะค่อยๆเด็ดไปกินครับนี่นี่กระจิ๋วหลิวน่ารักน่ารักครับท้องแรกของต้นนี้นี่ปีนี้เราจะไม่ทำผลผลิตขายนะครับเพราะว่ามันยังต้นเล็กเกินไปครับนี่เห็นไหมร่วงไปแล้วนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ผลผลิตมันออกเนาะเราจะรอไว้อีกปีสองปีนะครับต้นมันใหญ่พอนั่นแหละเราถึงจะนี่ทำผลผลิตห่อแบบจริงๆจังๆเนาะเอาไว้ขายครับงั้นก็ต้นมันก็สูงประมาณนี้นะครับสุกไม่มาผมก็ตัดกิ่งไปชำบ้างแล้วนะครับกิ่งนี้ตัดไปชำแล้วช่วงนี้ก็วันที่13พฤษภาครับ67ตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วครับปีนี้ทรมานมากเรื่องความร้อนเนาะก็ทำลายผลก็ผลิตอะไรของทุกคนได้เยอะพอสมควรนะครับปีนี้เป็นปีที่ร้อนมากๆต้นไม้ผมก็ตายไปเยอะเลยครับอย่างต้นทุเรียนก็ตายไป10ต้นมั้งครึ่งหนึ่งอะครับครึ่งหนึ่งส่วนผมต้องปลูกทดแทนใหม่ก็จะเลือกปลูกในที่โซนที่เป็นนี่ครับโซนที่ไม่มีต้นไม้บังแสงให้ดีกว่าตบตัวช้าไม่เป็นไรพอมันปลอดภัยจากความร้อนวันในวันหน้าแล้วกันกลัวมันเอลนีโญมาอีกรอบเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับดูกิ่งชำของชมพู่ทับทิมจันทร์นะครับนี่ครับผมชำไว้ปีนี้จะลองชำแบบนี้นะครับคือตัดมาแล้วก็ปักเลยเราจะใช้นี่ครับกิ่งที่มันเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยคือมันมี2วิธีนะครับที่ผมทำแบบนั้นแบบที่เป็นกิ่งชำก็แบบชำทิ้งชำขว้างครับส่วนอันนี้ผมชำด้วยระบบน้ำครับผมจะปาดไอ้ที่กิ่งสีน้ำตาลนี้เนาะให้มันมีกิ่งแตกออกมาแล้วก็นี่เราก็จะใส่ถุงน้ำนี่ครับถุงน้ำนี้เราจะใส่ตรงแง่งของมันให้แง่งมันดูดน้ำเข้าไปครับแล้วมันจะออกรากขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราก็ได้นี่ครับกิ่งที่ออกรากมาเราก็ตัดไปปลูกต่อได้เลยต้นชมพู่ต้นนี้ก็เป็นชมพู่เพชรสายรุ้งครับต้นนี้นะผมก็ตอนนี้กำลังเริ่มชำกิ่งแบบชำกิ่งด้วยน้ำส่วนที่เป็นนี่ตัวนี้เป็นชำกิ่งด้วยการตัดมาเสียบนี่เนาะดินทันทีเลยแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆครับก็มี2วิธีอันไหนมันติดก็เอาอันนั้นนะครับมาใช้ประโยชน์ตอนนี้จะขยายต้นชมพู่แล้วครับเพราะตรงนี้โซนตรงนี้นะครับทุเรียนตายไปหลายแล้วครับเป็น10ต้นตรงนี้โดนเอลนีโญรอบนี้นี่คือมันร้อนจัดจนต้นทุเรียนที่ต้นใหญ่ๆมันยังทนไม่ได้ครับบางต้นตายบางต้นเกือบตายแล้วอย่างเงี้ย
เคยเกือบตายไปรอบนึงตอนนี้นะตอนนี้มาก็เหลือแค่ 3-4 ใบอย่างเงี้ยต้นโกรนหมดเลยจะรอดไม่รอดไม่รู้เพราะฉะนั้นผมเลยเบนเข็มนี่ครับไปโซนที่มันปลอดภัยดีกว่าที่ว่ามันอยู่ในตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำน่ะนี่แหละมันจะมีอีกโซนอยู่ตรงโน้นครับตรงนั้นคือใบสวยแหละตรงนั้นนะผมก็เอาฟ้าผ่าผมก็เอาเนี่ยต้นหมอนทองไปไว้ตรงโน้นเนาะตอนนี้ก็มีเหมือนกันตัวนี้อยู่ใต้ต้นยางนาก็คือหาทำเลที่เหมาะสมนะครับที่มันจะเติบโตโดยที่การดูแลของเราน้อยที่สุดนั่นแหละมันก็จะปลูกตรงนั้นมันต้องมีรอดมาให้เราสักต้นสองต้นแหละครับปลูกไปทุกปีครับนี้ครับก็อย่างที่เห็นเมื่อก่อนส่วนผมไม่ล้มลื่นอย่างนี้นะครับต้นไม้ใหญ่เมื่อก่อนนี่ผมดูคลิปเก่าที่ผมบันทึกไว้โล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างพอต้นไม้มันเริ่มรอดของมันมาเองมันก็เติบโตได้ครับเราต้องหาให้เจอว่าต้นไหนจะรอดนั่นแหละปลูกไปเรื่อยๆครับอย่ายอมแพ้ไม่งั้นโลกก็จะร้อนขึ้นทุกวันครับครับผมก็ยังไงก็ช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับโลกเราจะได้ไม่ร้อนอีกต้องพยายามช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เยอะๆครับไม่งั้นวันหน้าประเทศไทยคงเป็นทะเลทรายแล้วครับเราคงอยู่กันไม่ได้แล้วเด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดมาก็จะลำบากเลยครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เนาะมันร้อนมันมีต้นไม้อะเราจะตัดต้นไม้กันไม่ได้ครับโอเคยังไงใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามผมไว้นะครับผมก็จะนี่มาเล่าสภาพแวดล้อมสวนผมเนาะการใช้ชีวิตกับสวนยังไงมีความสุขครับก็มีผลผลิตอะไรก็จะมาโชว์เพื่อนๆให้ดูครับครับโอเคครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ